เอาละครับกลับมาดูคู่เอกในรายการนี่ผ่านตาช่างเรียบร้อยสดๆร้อนๆเลยเนื้อตัวนี่ต้องบอกว่าเปรี้ยงเหลือเกินเช้านี้อ้าวสวัสดีน้องชายสวัสดีครับอ้าวแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมโยธินเอฟเอกรุ๊ปครับโยธินเอฟเอกรุ๊ปวันนี้ชกเท่าไหร่121นี่คู่ต่อสู้นี่เจอใครวันนี้ชินเนียครับเหมือนเดิมคู่นี้เราเคยเสมอกันมาที่ลุมพินีไหมใช่ครับวันนั้นแหมเสมอวันนี้ขัดใจไหมแต่ว่าวันนี้ก็ยังต่อเข้าเหมือนเดิมที่ลุมวันนี้ลุมพินีวันนั้นต่อกี่ปอนด์3 ปอนด์วันนี้2 ปอนด์ยังต่อเหมือนเดิมเราก็เตี้ยอยู่แล้วเขาก็สูงกว่าเราอีกนะครับยังต่ออีกนี่ฝีมือมากกว่าเขาก็ต้องต่อว่าวันนี้ร้อยพิกัด121ใช่ไหมครับตอนเมื่อเช้ามาสอบเกินนิดหน่อยเก็บตัวอยู่กี่วันครับนี่ก็ซ้อมเต็มที่อยู่2 อาทิตย์แล้วก็เห็นว่าไปเป็นครูสอนอยู่ต่างประเทศด้วยที่ประเทศไหนอเมริกาหรือที่ไหนอเมริกาโอ้ไปไกลนะบิน24 ชั่วโมงเลยดิ48 ชั่วโมงได้ไหมบินก็ประมาณ20 ชั่วโมงวันก็คือวันก็ครึ่งคืนง่ายๆนะนเราเป็นมวยไงมวยเดินมวยเขาอาชีพหรือว่าไงใช่ครับมวยอาชีพคู่ต่อสู้นี่ยังไงมวยฝีมือวันนี้ก็เดินเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมวางกองวางแผนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ที่จังหวะวันนี้ทีปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว27ปล่อยเท่าไหร่ครับ59อ่าเดี๋ยวการที่ชกมา200อัพขึ้นไหมเนี่ยได้นะเป็นคนจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีเอาฝากพี่น้องอุดรธานีก่อนหน่อยวันนี้ครับก็ฝากพี่น้องอุดรธานีแล้วก็ FC ทั่วประเทศครับวันนี้เป็นคู่เอกในรายการฮะวันนี้เจอคู่เปล่าเก่าครับคู่เอกวันนี้ศึกเพชรยินดีไม่มีถ่ายทอดต้องมาที่เวทีอ่ะดูเนื้อตัวชัดๆถามมวยให้แป๊บนึงฮะ